สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งยันยังไม่ผิดคดีแตงโมวันนี้11มีนาคม2565ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งยืนยันยังไม่ผิดคดีแตงโมวันนี้รอผลนิติศาสตร์ที่ส่งให้ภาควิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมตรวจสอบคู่ขนานกับสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเตรียมดำเนินคดีให้การเท็จกับพยานบนเรือหากพบหลักฐานชัดเจนพลตำรวจโทจิรภัทรภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งยืนยันตำรวจยังไม่สรุปสำนวนคดีหรือปิดคดีการเสียชีวิตของนางสาวภัทริดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมที่พัดตกเรือเสียชีวิตในวันนี้ตามที่มีกระแสข่าวแต่อย่างใดเนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะผลนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้ส่งไปภาควิชานิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อร่วมตรวจสอบคลี่คลายข้อสงสัยคู่ขนานกับสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งหากได้ผลทั้งหมดมาสถาบันนิติเวชวิทยาจะรวบรวมรายงานส่งพนักงานสอบสวนเช่นเดียวกับผลจากพิสูจน์หลักฐานที่มาส่งให้พนักงานสอบสวนวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับศพของแตงโมที่มีบาดแผลบริเวณศีรษะตามร่างกายและฟันหักซึ่งผิดปกติจากการจมน้ำเสียชีวิตทั้งนี้หากบุคคลใดมีข้อมูลหรือมีหลักฐานให้เข้ามาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบส่วนจะมีการเชิญตัวผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานสอบสวนเพราะตอนนี้สอบปากคำพยานไปแล้วกว่า80คนโดยจะนำคำให้การทั้งหมดพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ทุกๆอย่างที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพื่อที่จะสรุปเหตุการณ์เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับที่พยานบนเรือให้การไม่ตรงกันนั้นจะเข้าข่ายให้การเท็จหรือไม่นั้นประเด็นนี้ตำรวจก็จะวิเคราะห์ตามพยานหลักฐานเช่นกันพร้อมยืนยันว่าหลักฐานทั้งหมดตอนนี้เป็นเพียงคดีอุบัติเหตุยังไม่พบพยานหลักฐานว่าเป็นคดีฆาตกรรมตามที่สังคมมุ่งประเด็นนี้แต่อย่างใดตอนนี้คดีนี้ยังมีผู้ต้องหาคดี2คนคือนายโรเบิร์ตกับนายปอในข้อหากระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ